น้ำท่วมนราธิวาสในอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งลดระดับลงแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้านชุมชนริมน้ำแม้จะมีน้ำขังอยู่บ้างแต่ก็เริ่มลงมือทำความสะอาดกันแล้วโดยเทศบาลโกลกส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือด้านอำเภอแว้งเร่งหามาตรการป้องกันหลังน้ำท่วมมากถึงปีละ3รอบนายอัครเดชฮยีแวนอรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแว้งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไวชแนลประจำจังหวัดนราธิวาสว่าในขณะนี้ทางเทศบาลเร่งทำมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำโกลกที่มักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำถึง3ครั้งต่อปีเนื่องจากฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งโดยจะหนักสุดในช่วงนี้แต่น้ำจะท่วมขังอยู่ไม่นานนักขณะที่ในด้านการให้ความช่วยเหลือนั้นรองนายกเทศมนตรีตำบลแว้งเปิดเผยอีกว่าทางตำบลดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้อย่างทั่วถึงแต่หากมีความช่วยเหลือจากทางจังหวัดหรือทางอำเภอก็จะทำให้ผู้เดือดร้อนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ทางเทศบาลก็เริ่มทำมาตรการในการระวังน้ำท่วมในระยะยาวมันเกิดทุกปีหรือเปล่าทุกปีนึงก็สองสามครั้งคนแว้งก็รู้เลยว่าถ้าน้ำมานี่มันสามครั้งอ่ะถ้าว่าครั้งสองครั้งนี้เขายังไม่เชื่อใจว่าไม่มีแล้วมันต้องมีครั้งที่สามต้องหนักแต่ปีนี้นี่จะเบากว่าปีที่ผ่านมาด้วยเหตุหลายอย่างที่อาจจะเพราะมีการสร้างขุดลอกคลองอะไรมากขึ้นมันมีการขุดลอกแล้วก็อีกอย่างนึงแถวบ้านแถวเหมือนบ้านนั้นก็มีการทำตลิ่งเพิ่มเพราะว่าทางเทศบาลนี้ให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึงไหมทั่วเมื่อวานเราแจกไปทั้งหมด350ประมาณ350เพียงพอในความดูแลของเทศบาลแล้วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากที่อื่นอีกไหมถ้าถามว่าพอไหมแต่กอดาของเทศบาลให้ก็เท่าที่ทำได้แต่ถ้าว่ามีส่วนอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เข้ามาสมทบมันก็เป็นการดีในด้านของเขตเทศบาลสุไหงโกลกนับได้ว่าเป็นย่านเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักในครั้งนี้โดยน้ำจะเพิ่งลดลงจนแห้งสนิทเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเป็นเขตเทศบาลขนาดใหญ่ก็ทำให้ความช่วยเหลือจากทางการเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่ทั่วถึงเอาละครับขณะนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะครับซึ่งจะพาพี่น้องไปดูสภาพพื้นที่ในเขตของอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นเขตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของที่ติดกับแม่น้ำนะครับฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำสุไหงโกลกแล้วนะครับที่จะพาพี่น้องสักครู่เราจะได้เห็นประชาชนนะครับชาวบ้านชาวช่องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับขณะที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับน้ำท่วมในครั้งนี้จะเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำโกลกโดยระดับน้ำจะท่วมสูงประมาณ1เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหัวสะพานท่าโรงเลื่อยท่าเจ๊กาเซงท่าประปาท่าชมพู่และท่าบือเรงเจ้าหน้าที่ได้อพยพชาวบ้านชุมชนหัวสะพานทั้งสิ้น31ครัวเรือนไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวของโรงเรียนเทศบาล4แล้วทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมของสำนักข่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามริมน้ำได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไว้ว่ายังได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ทั่วถึงพร้อมกับร้องขอจากทางรัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างไรก็ตามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลสุไหงโกลกเปิดเผยกับสำนักข่าวไว้ว่าในขณะนี้ทางเทศบาลได้ส่งรถน้ำและเจ้าหน้าที่ในการร่วมทำความสะอาดให้กับชุมชนหลังน้ำลดโดยทางเทศบาลวางแผนจะจัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ำโกลกในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันตกแต่งบ้านเรือนริมน้ำและรักษาความสะอาดแม่น้ำร่วมกับชุมชนฝั่งมาเลเซียให้สวยงามมากยิ่งขึ้นชุกโกรธแวร์สลงถ่ายภาพมรวานอามะรายงาน